ทีมงานจับเวลาด้วยนะครับพร้อมนะต้อง
พี่ดิวครับครับตรงจ้องตาครับน้องเขาขยับมาไม่ได้ผมไม่รู้เลยแต่เข้าไปอีกครับตอนนั้นเราไม่ผิดผีนะครับพี่ไม่โดนพี่ไม่โดนไม่ผิดผีนะไม่โดนอะไรว่าเป็นอะไรเนี่ยตื่นมาชีวิตไม่ผิดคุณไม่ผิดอะไรเป็นครั้งแรกของหนูโอเคพร้อมนะครับหนึ่งตองเอาอย่างหนึ่งสองเอานะหนึ่งสองหายใจเร็วมากหายใจดีมากครับสามนับปีมองตาครับมองตาครับแบบนี้ครับต่อไปคนที่สามครับคนที่สามนี่ไปครับลูกเนี่ยบอกพี่แค่นั้นเลยค่ะน้องเพลงน้องเพลงครับเพลงหอมไหมครับหนึ่งสองเวลาพูดยิ้มยังหนึ่งสองอย่าลืมต้องถามนี่นะสามพี่นิวสู้ไหมเอาเลยนะหนึ่งจะทำสิสองหิวข้าวไหมไม่เห็นพี่นิวก็ลักษณะไม่ค่อยมีแรงน้องกำลังดูดลมหายใจเข้าไปปอดสองสามรักพี่นิวนานกว่าเดิมตอนนี้สถิติอยู่ที่8วิครับ8วิใช่ไหมลูก8วิครับถ้าเกิดว่าชนะต้องทำให้ได้มากกว่า8วิทำได้ไหมครับแน่นะได้อยู่แล้วชื่ออะไรนะครับแนนพิแทนนะครับแนนเดี๋ยวเสร็จแล้วไปลอยกระทงของพี่พร้อมนะหนึ่งใส่เสื้อสีเดียวกันเลยสามจ้องตาดิครับแปดวิสนะครับแปดวิสทำไม่ได้ครับได้อยู่แล้วแปดวิสอาทิตย์ครับได้ไปแปดวิสอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผู้ชนะของเราก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งไปบอกต้องถ่ายรูปมีต้องถ่ายรูปนะเดี๋ยวถ่ายแบบใกล้ชิดเลยนี่ถ่ายแบบใกล้ชิดเลยจะได้รับรางวัลถ่ายได้ไหมก็พี่แกขยับมีกล้องไหมมีกล้องไหมครับถ่ายได้ไหมครับเปิดเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวกอดพี่ดิวแล้วถ่ายรูปด้วยนี่แล้วเดี๋ยวรับรางวัลจากพี่ดิวด้วยเลยต้องถ่ายให้เราไหมครับมาพี่ดิวถ่ายด้วยเลยขอเช็คก่อนนะฮะขอเช็คก่อนโอเคก็พอใจไหมขอให้พี่ด้วยนะเฮ้ยจะตกไลน์หรือว่าแอปดีคะโอ้ดีเลยมีไลน์ไม่ได้เคยเงี้ยเดี๋ยวเป็นเบอร์ที่เราเดี๋ยวดีครับขอบคุณครับเอาละแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวของที่ระลึกครับที่อยู่ยังมีไหมครับรูปถ่ายมีครับมีครับเดี๋ยวให้น้องทุกคนเลยนี่เป็นที่ระลึกนะครับมีครับขอให้พี่ดิวดูด้วยเป้าไหนนะครับนี่อ่ะ
รับไปทุกทุกบทจากพี่นิววงศกรเอาละครับยินดีด้วยกับน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณครับเอาละรู้สึกแบบเล็กๆน้อยๆนะเมื่อกี้พูดถึงผลงานตอนนี้นิวมีละคร2เรื่องให้ติดตามกันได้ไหมครับแต่จริงๆแล้วเร็วๆนี้นะครับวันที่1ละครวันพ่อครับเนื่องในวันพ่อที่จะถึงนี้นะครับออกอากาศอีกเป็นเรื่องนะฮะเป็นชื่อเรื่องว่าตอนว่าป่าแห่งศรัทธาครับป่าป่าวันที่1ครับผมวันนี้มาร่วมงานลอยกระทงเนี่ยนะครับนี่คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมที่มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงทันสมัยขึ้นกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยครับโดยเฉพาะเยาวชนไทยกับวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงกันยังไงพี่ดิวเนี่ยช่วยเชิญชวนน้องๆให้ร่วมกับอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีไทยหน่อยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นของที่คู่กันครับมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ว่าด้วยปัจจุบันนี้สมัยนี้นะฮะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างล้ำสมัยสื่อต่างๆวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยมันค่อนข้างเข้ามาในประเทศไทยอย่างรวดเร็วนะแล้วก็เยาวชนหลายคนเนี่ยก็รับสื่อเหล่านั้นมาโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ว่ามันดีมันไม่ดีทีนี้วัฒนธรรมไทยก็ถูกลืมไปครับหลายๆคนอาจจะผมเชื่อว่ารู้ว่าวันนี้คือวันลอยกระทงแต่ไม่รู้ว่าลอยกระทงเนี่ยเขาเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีมาทำไมนะฮะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าก็คือมีความไทยเราที่ดีงามที่ดีก็จะไม่ต้องซูมขนาดนั้นก็ได้ก็อยากให้เราชมไกลๆแต่ชัดก็อะไรที่ดีเราก็ปฏิบัติตามนะฮะเราก็ยังไม่มาต่างชาติอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็มันไม่ดีแล้วอย่างครับถือเป็นข้อคิดที่ดีมากจากพี่ดิวนะครับนอกจากเราจะรู้ว่าวันนี้มันคือวันอะไรแล้วถ้ารู้วันนี้คือวันความหมายของวันนี้เนี่ยคืออะไรแล้วถ้าเจอหมายเด็กๆได้หมายเด็กๆผมต้องมาประกวดนางพม่านะพี่น้องส่งให้น้องแล้วก็รบรุ่นเด็กๆใช่ไหมครับเป็นรุ่นเล็กๆรุ่นโยกระเบนแล้วก็ใส่เสื้อม่วงทุกปีครับพอประกวดเสร็จแล้วก็จะได้แอปเปิลเป็นรางวัลพอได้แอปเปิลเป็นรางวัลเนี่ยว่าก็ได้ตำแหน่งมาทุกปีเลยคือใครขึ้นมาเวทีได้หมดทุกคนครับก็ไม่ต้องมีความรู้สึกว่าคุ้นครับกับความเป็นไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพื่อเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรากเหง้าความเป็นไทยประเพณีไทยมีความหมายที่มาประหยัดไปนะครับแล้ววันนี้เนี่ยในฐานะที่ที่สถาบันความใหญ่นะครับร่วมกับผู้สนับสนุนนะครับอีกหลายๆหน่วยงานครับได้จัดงานประเพณีสื่อสารลอยกระทงขึ้นมาในวันนี้มีได้มีโอกาสได้พูดถึงนะครับผู้จัดงานในเทศกาลนครหัดใหญ่แล้วก็หน่วยงานที่ร่วมจัดงานครั้งนี้หน่อยครับครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอบคุณเทศกาลนครหัดใหญ่นะครับที่จัดงานประเพณีลอยกระทงครั้งนี้ในวันนี้นะครับผมเองทำงานปกติทุกวันจะลอยกระทงเนี่ยเราต้องทำงานตลอดถ้าไม่มีโอกาสได้ลอยกระทงเลยนะฮะปีนี้นะครับผมบอกทางทีมงานแล้วว่าจากที่เสร็จงานแล้วเนี่ยผมจะต้องไปลอยกระทงให้ได้เพราะว่าไม่ได้ลอยเองมานานมากแล้วครับก็อยากจะมีโอกาสมาลอยกระทงที่หาดใหญ่สักครั้งนึงนะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาบันหาดใหญ่มากที่จัดงานลอยกระทงในวันนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะได้มีโอกาสลอยกระทงในวันนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็สนุกมากที่มาเจอทุกคนในวันนี้ครับครับผมเอาละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้ววันนี้คุณนิวมาทั้งทีสองเพลงน้อยไปเดี๋ยวเราให้นิวมีเพลงจัดแถมให้แฟนๆเราได้จุใจกันอีกไหมคือจริงๆตั้งใจจะร้องเยอะกว่านี้แต่ว่าเสียงค่อนข้างเบาอ่ะครับดูเสียงเบามากเลยเออจะไม่ได้ใจแบบว่ามันยังไม่ลดใจเหมือนน้ำที่เต็มตลิ่งวันนี้ค่ะอย่างพี่นิวร้องเพลงให้ฟังเนี่ยขอเสียงนี้ดังๆไปกันไปกันพอใจไหมคะพี่ดิวคะโอเคกำลังใจพอแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ดิวก็พร้อมแล้วที่จะให้ทุกคนมีความสุขกันต่อนะครับ